สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำดอกกุหลาบอยู่เสียบที่ปลายไม้เสียบลูกชิ้นนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะแล้วก็อันนี้คือด้านหลังนะคะเสียบอยู่กับไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเอาไว้ทำอะไรได้บ้างเอาไว้ทำหนังสือก็ได้เอาไว้วางชูก็ได้นะคะก็มีวิธีการทำง่ายๆไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากมายเลยนะคะก็จะมีดินนะคะวันนี้ทำสีม่วงอ่อนๆ นะคะก็ผสมดินกับสีม่วงไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีสีเขียวเพื่อให้ทำกลีบซึ่งอยู่ด้านล่างแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็เอาดินสีม่วงนะคะมาปั้นให้เป็นก้อนมีลักษณะเป็นก้อนกลมนะคะใช้ขนาดสักขนาดไหนขนาดนี้ก็พอค่ะถ้าเราทำกลีบเล็กๆถ้าเราทำดอกเล็กๆเราก็ไม่ต้องใช้ใหญ่ๆนะคะไม่ต้องใช้ดินก้อนใหญ่แล้วก็ปั้นให้เป็นรูปหยดน้ำแบบนี้ค่ะแล้วก็วางลงไปบนแผ่นบนพลาสติกซึ่งเราทาเบบี้ออยล์ไว้แล้วหรือว่าทาครีมไว้แล้วนะคะใช้ตอนหนึ่งดอกก็ใช้ประมาณ12ก้อนนะคะพอวางเสร็จปั๊บลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราก็แผ่นพลาสติกด้านบนปิดแล้วทีนี้เราก็ใช้นิ้วกดนะคะการกดเนี่ยจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะคะว่าอย่าให้มันบางหรือให้มันหนาจนเกินไปถ้าเรากดเยอะไปมันก็บางมากทีนี้มันจะลำบากเวลาเราดึงมันออกมาจากแผ่นพลาสติกถ้าเกิดว่าเรากดมันไปน้อยเกินนะคะมันก็จะหนาดอกเราก็จะไม่พริ้วมันก็ไม่สวยอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ต้องทำหลายๆครั้งหลายๆรอบดอกแรกอาจจะแบบไม่ค่อยจะสวยเท่าไรแล้วก็ค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆปรับลงไปนะคะกลีบดอกจำเป็นต้องเท่ากันทุกกลีบไหมจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยกลีบด้านในมันจะมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเวลาเราปั้นดินเนี่ยเราอาจจะปั้นขนาดแตกต่างกันก็ได้นะคะก็คือชั้นในที่เราจะทำชั้นด้านในเนี่ยเราก็ปั้นให้เป็นก้อนเล็กๆส่วนชั้นนอกก็ปั้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะคราวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอากาวนะคะเอากาวมาแตะที่มือจะได้สะดวกหน่อยนะคะแตะไปที่มือนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเอามาเสียบลูกชิ้นมานะคะมาเสียบลูกชิ้นมาแล้วก็เอาดินมาแผ่นหนึ่งนะคะเอาไม้เสียบลูกชิ้นทากาวนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็หุ้มนะคะก็คือวางไว้อย่างนี้นะคะวางอย่างนี้แล้วก็หุ้มหุ้มเพื่อให้ได้ลักษณะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะรูปร่างอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นก็เริ่มชั้นแรกเลยนะคะชั้นแรกนี้ประกอบด้วย2กลีบนะคะโดยเอากลีบที่เล็กๆอะค่ะแตะกาวนะคะแล้วก็วางทาบไปบนชั้นแรกชั้นเมื่อกี้ที่เราพันเอาไว้นะคะชั้นที่1มี2กลีบนะคะ2กลีบแตะกาวนะคะแล้วก็ให้มีให้หุ้มเลยนะคะให้หุ้มเลยนะคะให้มีลักษณะหุ้มเลยนะคะอันนี้ต้องรีบทำนิดนึงถ้าเราขุดดินออกมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวดินมันจะแห้งเร็วนะคะทีนี้ชั้นที่2ก็ติดตรงกันข้ามกับชั้นเมื่อกี้ชั้นนี้มี2กลีบใช่ไหมคะชั้นอีกชั้นนึงชั้นที่2เนี่ยเราก็จะติดในทิศทางตรงกันข้ามก็จะเป็นอีก2กลีบด้านข้างนะคะก็ให้มันเสมอกันให้มันเสมอกับชั้นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้ทีนี้สามารถที่จะตกแต่งได้ค่ะจะตกแต่งให้มันม้วนเข้าไปข้างในเราก็ใช้ไม้เสียบชิ้นอีกอันนึงนะคะใช้ไม้เสียบชิ้นอันนึงกดได้ค่ะกดถ้าเกิดว่ามันไม่ติดเราก็ใช้เกาแตะนิดนึงนะคะแล้วก็กดลงไปนะคะอย่าถ้าเราอยากได้ดอกตูมๆเราก็ติดตรงนี้ให้มันเล็กๆนะคะ
เราได้สองชั้นแล้วนะคะชั้นต่อไปใช้สามกลีบนะคะก็อาจจะเป็นกลีบขนาดใหญ่ถัดขึ้นมานะคะแต่ชั้นที่สามเนี่ยอยากที่จะมีการดัดแปลงกลีบแทนที่มันจะเป็นกลีบธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะคะเราบีบที่ปลายค่ะเราบีบที่ปลายแบบนี้ให้มันเรียวๆนะคะสามกลีบนะคะบีบที่ปลายให้เรียวๆสามกลีบเลือกกลีบที่มีขนาดเท่าๆกันนะคะเท่ากันสามกลีบนะคะ1 2 3กลีบนะคะติดที่ปลายให้มันเรียวๆอย่างนี้นะคะทีนี้แตะกาวค่ะแตะกาวแล้วก็ติดนะคะการติดเนี่ยอาจจะให้ต่ำกว่าชั้นแรกเมื่อสักครู่เนี่ยชั้นที่สองเมื่อสักครู่เนี่ยนิดนึงนะคะเอาด้านที่บีบไว้ด้านล่างนะคะด้านที่เราบีบเนี่ยบีบเข้าหากันเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็แตะกาวพยายามให้สามกลีบนี้อยู่พอดีกับหนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบของดอกนะคะแล้วก็สามกลีบก็จะได้ลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ทีนี้ชั้นต่อไปนะคะเราอาจจะไม่ต้องการบานมากชั้นต่อไปเราก็ใส่ห้ากลีบเลยนะคะห้ากลีบเนี้ยเราก็จะทำลักษณะคล้ายๆกับชั้นที่สามเมื่อกี้นะคะแต่ใช้กลีบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะเราบีบอย่างนี้นะคะเอาดินมานะคะดินมาอย่างนี้แล้วก็บีบที่ปลายอย่างนี้นะคะบีบที่ปลายอย่างนี้นะคะให้ได้ห้ากลีบนะคะให้ได้ห้ากลีบได้2 3 4กลีบหนึ่งค่ะ5กลีบเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเอามาเก็บก่อนนะคะคราวนี้เอา5กลีบนี้มาติดให้รอบภายใน1วงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องกะระยะให้ดีนะคะอย่าให้มันเลยวงโดยที่ติดเข้าไปให้เสมอหรือต่ำกว่ากลีบชั้นที่3เมื่อสักครู่เนี่ยนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ติดไปรอบต้องกะระยะตรงนี้ให้ดีนะคะว่าให้5กลีบเนี่ยอยู่ภายใน1รอบเลยอย่าให้มันห่างกันหรือว่าซ้อนติดกันจนเกินไปนะคะ3กลีบแล้วนะคะ3กลีบไปกลีบที่4ค่ะกลีบที่4นะคะต่อไปกลีบที่5สุดท้ายค่ะกลีบที่5สุดท้ายเนี่ยนะคะกลีบที่5สุดท้ายเนี่ยให้กลีบที่5สุดท้ายเนี่ยนะคะอยู่ใต้กลีบแรกนะคะอยู่ใต้กลีบแรกเพราะฉะนั้นด้านซ้ายของกลีบแรกเนี่ยเผยนิดนึงแล้วก็ติดกลีบที่5ลงไปหลังจากนั้นก็ติดกลีบที่1นะคะกลีบสุดท้ายกลีบที่5ลงไปแล้วก็ติดกลีบที่1ทับกลีบที่5นะคะอาจจะใช้อีกอันนึงช่วยก็ได้นะคะคราวนี้เราก็จัดตกแต่งค่ะให้กลีบแต่ละกลีบเนี่ยให้กลีบแต่ละกลีบเนี่ยมันบานหรือระยะของมันได้สวยนะคะระยะของมันได้สวยถ้าหากว่ามันบานจนเกินไปนะคะเราอาจที่จะใช้กาวนะคะเอากาวเนี่ยแตะนะคะแล้วก็กดเข้าไปเพื่อให้อย่าให้มันบานมากนะคะเพราะถ้าบานมากเกินไปมันก็ไม่สวยเหมือนกันเนื่องจากว่ามันใหญ่แล้วมันถ้าเราเอาไว้ขั้นหนังสือเนี่ยมันก็จะไม่สวยนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้กุหลาบมาเรียบร้อยคราวนี้ก็ทำใบค่ะจริงๆแล้วกุหลาบมันต้องมีกลีบเลี้ยงนะคะแต่ว่าเราไม่ละเอียดถึงขนาดนั้นเราขอแค่ทำเป็นใบเพื่อที่จะปิดด้านล่างมันแล้วกันนะคะโดยเอาดินสีเขียวมานะคะทำเช่นเดียวกันค่ะทำให้เป็นลักษณะรีๆเหมือนกันนะคะเป็นรูปหยดน้ำนะคะวางลงไปบนพลาสติกนะคะให้มีขนาดเท่ากันเลยนะคะใช้ประมาณ3ก้อนนะคะ3ก้อนเสร็จป๊าบเรียบร้อยแล้วกดค่ะกดค่ะกดให้เป็นรูปหยดน้ำกดให้เป็นรูปแบนๆรูปหยดน้ำคล้ายๆใบอ่ะนะคะ
คล้ายๆใบนะคะออกมาลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็กะระยะเลยนะคะแตะกาวนะคะทำให้พริ้วๆนิดนึงนะคะพริ้วๆนิดนึงแตะกาวค่ะแล้วก็วางลงไปเลยด้านล่างตรงนี้นะคะวางลงไปด้านล่างตรงนี้นะคะแตะลงไปเลย1กลีบนะคะนะคะต่อไปกลีบที่2ตอนนี้ต้องกะระยะให้ดีเช่นกันนะคะให้3กลีบพอดีเป๊ะเลยนะคะให้3กลีบเนี่ยพอดีเป๊ะเลยนะคะเอาละ1 2 3อ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กุหลาบไว้สำหรับขั้นหนังสือหรือเอาไว้ปักบนกระดานบนโต๊ะทำงานบนโต๊ะเขียนหนังสือก็ได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราทำดอกที่2เนี่ยมันก็น่าที่จะเร็วกว่าแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้ดอกใหญ่เห็นไหมคะ2ดอกนี้จะไม่เท่ากันเพราะดอกนี้เราจะใช้ทั้งหมด4ชั้นแต่ดอกนี้เราจะใช้5ชั้นทีนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากที่จะให้ดอกบ้านดอกเล็กดอกใหญ่ถ้า5ชั้นเนี่ยน้ำหนักมันก็จะมีเยอะขึ้นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการทำดอกกุหลาบกับไม้เสียบลูกชิ้นค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ